บอกเป็นเสียงเดียวกันเห็นเลขแดงโล่ตะเคียนเข้าฝันช่วยขึ้นจากน้ำเจอเข้าจังๆบอกเป็นเสียงเดียวกันเห็นเลขแดงโล่หลังต้นตะเคียนเข้าฝันคนขับแบ็คโฮให้ช่วยขึ้นจากน้ำเพราะอยู่มา200ปีแล้วเจอเข้าจังๆก่อนยกมาไว้วัดบ้านปลัดปุ๊กชาวบ้านแห่ทำพิธีเมื่อวันที่30พฤษภาคมผู้สื่อข่าวรายงานที่วัดบ้านปลัดปุ๊กตำบลวังเหนืออำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์มีชาวบ้านจากหลายอำเภอมาทำพิธีอัญเชิญไม้ตะเคียนโบราณขนาดใหญ่มีความยาว9เมตรเส้นรอบวง 2.73 เมตรมีสภาพสมบูรณ์ตลอดลำต้นหลังจากมีการขุดลอกลำห้วยเพื่อส่งน้ำมาทำน้ำประปาหมู่บ้านแล้วพบต้นตะเคียนอยู่ใต้น้ำชาวบ้านเชื่อว่าเป็นต้นตะเคียนศักดิ์สิทธิ์และเจ้าแม่ตะเคียนทองสิงสถิตอยู่ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ที่มาร่วมพิธีต่างต้องการมากราบไหว้ให้เป็นสิริมงคลและขอโชคลาภรวมถึงเลขเด็ดตามความเชื่อจากการสอบถามนางธนพรกระโสรัตน์อายุ56ปีชาวอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ได้เล่าให้ฟังว่าก่อนจะขุดพบต้นตะเคียนดังกล่าวคนขับรถแบ็คโฮเล่าว่าได้มีหญิงสาวมาเข้าฝันว่าอยากขึ้นจากน้ำเพราะอยู่มานานกว่า200ปีแล้วแต่คนขับไม่ได้คิดอะไรจนกระทั่งขุดไปพบต้นตะเคียนดังกล่าวจึงเชื่อว่าต้นตะเคียนต้นนี้ฝังอยู่ใต้น้ำนานกว่า200ปีและเมื่อขุดพบจึงนำมาเก็บรักษาไว้ที่วัดบ้านปลัดปุ๊กล่าสุดพบว่าบริเวณลำต้นและเปลือกของต้นตะเคียนยักษ์ขาวโพลนไปด้วยแป้งซึ่งมีเลขเด็ดโผล่ออกมาชาวบ้านบอกเห็นเป็นเลข1474และ174หลังจากพ่อค้าแม่ค้าลอตเตอรี่ทราบข่าวก็แห่เอาแผงหวยมาขายกันเป็นจำนวนมากด้านนายสัญญาชาญวิเศษนายกอบต.วังเหนือกล่าวว่าการนำเอาต้นตะเคียนมาเก็บรักษาไว้ที่วัดบ้านปลัดปุ๊กเพื่อให้ประชาชนมาศึกษาเป็นความรู้ส่วนการกราบไหว้ขอโชคขอลาภก็ให้ถือเป็นความเชื่อจะไม่เข้าไปขัดขวางถ้าชาวบ้านทำแล้วสบายใจขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ